นับสนุนโดย Freedom Planet บริการข้ามแดนอัตโนมัติจาก One to Call อัลบั้ม Daddy Dog สนับสนุนโดย AJ อยากเก่งภาษาต้องใช้ Easy Dict ช็อปสนุกรับความสุขสามต่อที่เซ็นทรัลพลาซ่าทุกสาขาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมานพพุทธาและนี่คือรายการ Roamingรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางโดยรถไฟครั้งประวัติศาสตร์นะครับจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟวอเตอร์ลูกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษคุณผู้ชมเคยขนลุกเวลาไปยืนอยู่ในโบราณสถานหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์บางแห่งบ้างไหมครับถ้ามันเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมีประวัติความเป็นมาโดยเฉพาะในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกนั่นยิ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของการเดินทางพอการได้เข้าไปเหยียบย่างอยู่ในโบราณสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เคยมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นย่อมทำให้นักเดินทางสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสำหรับวันนี้เรย์แมคโดนัลด์จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ที่ความโหดร้ายได้กลายเป็นบทเรียนใช้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับคนรุ่นหลังสร้างสันติภาพจนมาถึงทุกวันนี้สิ้นเสียงประกาศคำสั่งอย่างเป็นทางการของฮิตเลอร์ที่ให้เหล่าทหารนาซีไปโจมตีโปแลนด์กล่าวกันว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2และเป็นชนวนให้เกิดเหตุการณ์ล้างชาติผ่านโดยนาซีตามมาเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่โลกและชาวโปแลนด์ไม่มีวันลืมนะฮะทหารนาซีเข้ายึดพื้นที่ชาวยิวที่อาศัยอยู่ในโปแลนด์และทั่วยุโรปถูกจับตัวเพื่อนำมาเข้าค่ายกักกันนักโทษซึ่งเป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้แหละครับแค่ทางเข้าก็น่ากลัวแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับยังมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าต้องทำงานเพื่อสุขภาพถ้าอยากได้สุขภาพก็ต้องทำงานนะฮะไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาในนี้เนี่ยจะได้รับสิ่งสำคัญหรือเปล่านะคือสุขภาพนักโทษชาวยิวถูกใช้งานหนักเยี่ยงทาสหลายคนในที่นี้นะฮะล้มตายไปด้วยความหิวโหยโรคระบาดและความหนาวก็ฆ่าชีวิตพวกเขาไปด้วยบางคนทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายเพราะความหมดหวังในชีวิตก็มีครับอยู่ก็ตายนะฮะหลายคนก็เลยพยายามหนีแต่ส่วนมากเนี่ยจะไม่รอดนะฮะก็ใครพยายามหนีกาดเจอกาดเห็นก็มีทางเดียวละฮะก็โดนฆ่าซะศพนะฮะสำหรับคนที่พยายามหนีก็จะมาทิ้งไว้ข้างตึกตรงนั้นที่มีป้ายนะฮะเพื่อเตือนนักโทษคนอื่นคืออย่าพยายามหนีมีตายก็ตายทีเดียวในรูปนี้นะฮะมีวงออเคสตราด้วยข้างล่างนะฮะเขาบอกว่าวงออเคสตรานี่จะเล่นเวลานักโทษเนี่ยกำลังเดินออกจากแคมป์นะฮะเพื่อไปทำงานแล้วก็เล่นตอนที่เดินกลับมาเพราะว่าเขาจะได้มีจังหวะให้เดินพร้อมๆกันแล้วก็การ์ดเนี่ยจะได้นับหัวนักโทษว่าออกไปเท่านี้เท่านี้กลับมาเท่าเดิมอะไรประมาณนี้ครับโดยลักษณะที่เป็นค่ายกักกันนักโทษที่นี่จึงต้องถูกใช้แรงงานบางก็ถูกเกณฑ์ไปตัดถนนรางรถไฟสร้างตึกหรือแม้กระทั่งห้องขังของตัวเองตอนแรกนะฮะไอ้ตึกพวกนี้เนี่ยเป็นแค่ตึกชั้นเดียวคราวนี้นักโทษเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับต้องขยายต้องต่อเติมเพิ่มเติมไปเป็นตึก2ชั้น3ชั้นอย่างที่เห็นใครทำใครสร้างล่ะฮะก็นักโทษทำกันเองสร้างกันเองครับสามารถหลุดรอดหนีรอดไปจากค่ายนี้ได้นะฮะแทนที่การ์ดจะไปตามนักโทษคนนั้นแต่ไม่ฮะไปตามพ่อแม่พี่น้องญาติๆนะฮะมาติดในนี้แทนฮะก็ไม่ธรรมดานะไม่ได้มาติดอย่างนี้เฉยๆนะฮะแต่มาอยู่ใต้ป้ายที่เขียนบอกว่าเนี่ยแหละฮะเป็นญาติของนักโทษที่หนีไป
พื่อเตือนสติให้นักโทษคนอื่นเนี่ยนะจะได้ไม่หนีเหมือนคนคนนั้นนะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยโดนหมดแน่ครับจะผ่านไปแล้วแต่บรรยากาศแห่งความโหดร้ายอำมหิตยังอบอวลอยู่ผมขอถ่ายรูปส่งไปให้แม่ให้ดูถึงความประยศที่มนุษย์เคยทำกันเองได้ลงคก็จะคล้ายๆกันแต่ข้างในนี่จริงๆแล้วเป็นโรงพยาบาลประจำค่ายกักกันแล้วนะฮะก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วหมอนาซีเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยดูแลนะฮะก็ปล่อยให้ป่วยรอความตายไปวันต่อวันนะฮะแถมนะฮะมากกว่านั้นอีกยังมีทดลองยานะฮะก็ลองกับนักโทษลองกับคนป่วยลองกับเด็กลองกับผู้หญิงอีกต่างหากในค่ายเขามีกฎระเบียบนะฮะใครทำผิดกฎผิดระเบียบก็ต้องมีการลงโทษเป็นธรรมดาข้างหลังผมนะฮะก็เป็นคุกของค่ายก็ถือว่าติดทั้งค่ายติดทั้งคุกนะฮะใครทำผิดหนักหน่อยอาจจะโดนตัดสินประหารชีวิตได้ถ้าประหารที่ไหนล่ะฮะต้องไปไกลฮะตรงนี้แหละฮะลานกว้างระหว่างบล็อก10กับบล็อก11ก็จะโดนยิงเป้ากันตรงนี้ตัวเลขผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เขาบอกว่าหลายพันคนเลยทีเดียวอาจจะประหารกันไม่ไหวนะฮะยิงเป้าเนี่ยฆ่ากันไม่ทันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีใช้แก๊สแทนแต่ใช้แก๊สเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้อยู่ข้างหลังเนี่ยนักโทษเฉลยศึกเพิ่มมากขึ้นนะฮะยิงเป้าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันนะฮะยิงเป้าอาจจะได้ทีละ10-20แต่จะให้แมสนะฮะตายกันทีละเยอะๆนะฮะคงมีทางเดียวนะฮะคือการใช้แก๊สพิษยังไงล่ะฮะก็ต้อนเข้าไปนะฮะทีละ100 200 300ก็แล้วแต่สถานที่นะฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็โยนแก๊สเข้าไปนะฮะก็แค่นี้ก็วิธีที่พี่ๆเขาชอบใช้กันมากนะฮะนั่นก็คือการใช้แก๊สพิษนั่นเองก็อย่างข้างหลังผมนะฮะก็คือแก๊สแชมเบอร์ที่แรกของอัลชวิตซ์นะฮะก็เขาจะแบ่งเป็นครึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งเนี่ยไว้ต้อนนักโทษนะฮะเฉลยศึกเข้าไปแล้วก็ทำการโยนแก๊สพิษเข้าไปแล้วก็สังหารส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยก็เพื่อเป็นเตาเผาศพนะฮะไอ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เป็นเมนนะฮะที่ควันออกมาก็เป็นโรงงานมรณะอย่างที่เขาว่าจริงๆนะโหดจริงสุดท้ายกรรมตามทันนะฮะหลังสงครามโลกจบลงเนี่ยผู้คุมค่ายกับการแห่งนี้นะฮะก็โดนตัดสินประหารชีวิตไปไม่ไกลฮะประหารกันในค่ายนี้แหละครับตรงนี้แหละครับเฉลยศึกที่ถูกควบคุมตัวมาที่นี่เริ่มมีจำนวนมากขึ้นไม่ใช่แค่พวกชาวยิวนะฮะ
ที่ต่อต้านลัทธินาซีชาวโปแลนด์ชาวโรม่าหรือชาวยิปซีพวกลัทธิคอมมิวนิสต์ชาวคริสเตียนนิกายยะโฮวาหรือแม้กระทั่งพวกรักร่วมเพศจากทั่วทั้งยุโรปก็ถูกส่งมารวมตัวกันที่นี่แหละครับถ้าบ้านเรามีทางรถไฟสายมรณะนะฮะที่นี่น่าจะเป็นสถานีแห่งความตายเพราะว่านั่งรถไฟเข้ามาผ่านประตูที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนั่นคือประตูแห่งความตายถึงแม้นั่งเข้ามาเนี่ยยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วเพราะว่าโอกาสที่จะรอดออกมาอีกทีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยการขนคนจำนวนมหาศาลทางบกคงมีวิธีเดียวนั่นก็คือทางรถไฟหลายๆชีวิตเนี่ยถูกจับอัดเข้าไปในตู้โบกี้ขบวนรถไฟตรงเข้าสู่ค่ายกักกันแห่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คืออัลชวิตซ์2และด้วยเนื้อที่กว่า31ไร่รวมทั้งห้องรมควันพิษขนาดใหญ่ค่ายกักกันแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่สังหารหมู่ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกเคยมีมาหลายคนนะฮะที่ถูกส่งมาที่นี่ก็นั่งรถไฟมานานนะฮะบ้างก็อาทิตย์หนึ่ง10วันบ้างหลายๆคนนะฮะก็เสียชีวิตตายบนรถไฟใครที่ไม่ตายก็แน่นอนต้องมาตายที่นี่แน่เขาบอกว่าประมาณ 70-75% นะฮะใครที่ผ่านไอ้เดธเกตประตูมรณะเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะโดนสังหารเลยวันแรกนะฮะที่เหลืออยู่ 20-25% เนี่ยนะฮะก็สำหรับคนที่แข็งแรงพอทำงานได้ก็จะมีชีวิตรอดต่อไปแต่ไม่แน่ใจว่านานขนาดไหนตอนนี้มันจะสงบเงียบนะแต่เหมือนเรายังได้ยินเสียงรถไฟเข้ามานะฮะความวุ่นวายครอบครัวลงมาไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะเสียงเด็กร้องอะไรก็ยังรู้สึกวุ่นวายวุ่นวายอยู่หรือว่าเป็นแค่ผมไม่รู้ดูคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเราไม่ผิดนะฮะน่าจะลงรถไฟมาทางด้านนู้นทางนั้นก็ต้องจะมีการแยกกันนะฮะผู้ชายอยู่ฝั่งหนึ่งผู้หญิงอยู่อีกฝั่งหนึ่งใครโชคร้ายก็ตรงยาวเข้าไปแก๊สแชมเบอร์นะฮะโดนสังหารเลยใครที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ทำงานไปอีกหน่อยพอทำงานไม่ไหวแล้วก็ตรงยาวเข้าแก๊สแชมเบอร์เหมือนกันโหดร้ายฮะที่นี่นี่เขาก็บอกว่านี่ก็เป็นซากของแก๊สแชมเบอร์แล้วก็เตาเผาศพนะฮะคล้ายๆกับไอ้ที่ออสชวิตซ์แรกที่เราได้เห็นในตอนแรกนะฮะก็พอสังหารหมู่ด้วยแก๊สเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาศพเนี่ยเข้ามาเผาเลยนะก็เขาบอกว่าแก๊สแชมเบอร์เนี่ยใช้งานประมาณปีหนึ่งนะฮะก็สังหารคนฆ่าคนเนี่ยเป็นแสนๆนะก็สาเหตุที่มันเป็นสภาพอย่างนี้นะฮะเพราะว่าตอนที่พี่ๆนาซีเนี่ยแพ้สงครามนะฮะก็รีบทำลายหลักฐานก็เลยใช้ไดนาไมท์เนี่ยระเบิดในตัวแชมเบอร์ซะก็มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับ
ายทางของนักโทษเฉลยศึกชาวยิวนะฮะก็ต้องมาจบลงที่นี่ยังไงรายการเราก็ต้องขอไว้อะไรด้วยละกันนะฮะก็หวังว่าเราคงได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่น่าละอายมากของมนุษยชาติหวังว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอีกยังไงก็แล้วแต่นะฮะรายการเราก็ต้องเดินทางต่อไปนี่ไม่ใช่ปลายทางของเราเรายังต้องไปต่อส่วนจะไปไหนนั้นหวังว่าท่านผู้ชมคงมากับเราครับMaybe there's a God above. All I've ever seemed to learn from love was how to shoot somebody who outdrew you. Well, it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.สัปดาห์หน้าครับเรย์แมคโดนัลด์จะพาคุณเที่ยวเมืองปรากแต่ว่าเป็นมุมมองใหม่มุมมองในแบบของโรมมิงเวลา 10:30 นที่ช่อง5แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่มีตัว